ก็สวัสดีคุณผู้ชมและเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับคือเมื่อวานผมทำคลิปสภาล่มครั้งที่1ไปแล้ววันนี้เรามาตามต่อกันครับว่าการประชุมสภาวันนี้จะเป็นยังไงเพราะเมื่อวานล่มไปแล้วครับฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ไม่เห็นด้วยกับการนับคะแนนใหม่ครับแล้ววันนี้เรามาตามก่อนดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์ปิยบุตรนะครับที่ขึ้นปรึกษาหารือกับประธานนะครับครับเป็นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมปิยบุตรแสงกนกกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคอนาคตใหม่ครับผมขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานนิดเดียวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนใหม่ครับท่านประธานในข้อบังคับข้อที่85นะครับคือเมื่อวานท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องทุกประการครับอาจารย์ท่านประธานนะครับได้วินิจฉัยถูกต้องทุกประการนะครับก็คือเป็นสิทธิ์นะครับของสมาชิกในกรณีที่ผลคะแนนออกมาแล้วต่างกันไม่ถึง25นะครับท่านประธานไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ขอนับคะแนนใหม่นะครับเพียงแต่ว่าผมมีข้อหารือท่านประธานตรงนี้ครับคือการนับคะแนนใหม่เนี่ยนะครับมันแตกต่างกับการลงคะแนนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าอ่านดูข้อ85ทั้งหมดเนี่ยไม่มีคำว่าลงคะแนนใหม่เราเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูครับเวลาเราขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นนับคะแนนใหม่เขาก็จะเอาเฉพาะบัตรในหีบเท่านั้นครับออกมานั่งครับเรียนประธานที่เคารพครับสายันตังครับสายันครับต้องสายันเลยเหรอครับอย่าระหว่างที่เพื่อนกราบเรียนประธานสภาสายันครับเปิดไมค์แม่งที่เพื่อนสมาชิกพิปรายอยู่อย่าเพิ่งสวนนะครับเราขอบคุณครับเรารักษาวินัยของสภาครึ่งปีที่ผ่านมาด้วยดีนะครับท่านเชิญนะเชิญท่านต่อครับต่อให้จบขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานยังท่านประธานครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนตอนเราเลือกตั้งเนี่ยครับเราไปหย่อนบัตรกันในหีบใช่ไหมครับแล้วถ้ามีการขอนับคะแนนใหม่เขาก็จะเอาเฉพาะบัตรในหีบเท่านั้นครับออกมานับใหม่ ถ้าเทียบเคียงกับของเราเนี่ยเรากำลังจะเริ่มนับคะแนนใหม่ นั่นก็คือเอาคะแนนที่ลงกันเมื่อวานนี้จำนวนเต็มอยู่ที่467มี234โหวตเห็นด้วย230โหวตไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียงและ1เสียงไม่ลงคะแนน467นี้เท่านั้นครับที่จะนับใหม่ดังนั้นหมายความว่าก็เอาปริ้นกระดาษออกมาครับ467คนนั้นมีใครบ้างแล้วก็ขานนะครับขานก็คือทำตาม83วงเล็บ2ขานทีละคนเพื่อให้แต่ละคนได้บอกว่าตกลงจะโหวตแบบไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้าจำนวนเต็มมันไม่เท่ากันมันจะกลายเป็นว่าเป็นลงคะแนนใหม่ครับรับฟังความเห็นนะครับรับฟังความเห็นทุกท่านแต่ว่าประธานตรงนี้ครับคือสิ่งที่ประธานกำลังจะทำเพื่อนเขาบอกว่าเป็นการนับคะแนนใหม่เว้ยคือคำว่าลงคะแนนใหม่กับนับคะแนนใหม่มันไม่เหมือนกันนะเว้ยไม่งั้นเขาจะใช้คำว่าลงกับการนับทำไมจริงป่ะคือเมื่อวานอะลงคะแนนทั้งหมดอะ467คน467คนจะเอามานับใหม่ในวันนี้ก็ต้องเอาจำนวนเต็ม467คนมานับใหม่ในวันนี้แต่สิ่งที่สภาจะทำสิ่งที่ประธานกำลังจะทำคือเอาคนทั้งหมดในวันนี้มานับคะแนนใหม่ซึ่งคนที่ไม่ได้ลงคะแนนเมื่อวานมันก็จะเอามาลงใหม่เพื่อนๆ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ลงคะแนนจำนวนเต็มมันจะไม่ใช่467แล้วแม่งจะมากกว่านั้นเว้ยไม่งงใช่ไหมคือการนับใหม่อ่ะมันคือการเอาบัตรที่ลงคะแนนไปแล้วอ่ะออกมาจากหีบมานับใหม่ซึ่งจำนวนเต็มต้องเท่าเดิมแต่สิ่งที่สภาหรือประธานกำลังจะทำคือคนที่ไม่ได้ลงคะแนนเมื่อวานแม่งจะมาลงวันนี้แล้วก็นับใหม่ซึ่งผลมันเปลี่ยนแน่นอนผลลัพธ์มันเปลี่ยนแน่นอน 100% มันคือการลงคะแนนใหม่ไม่ใช่นับคะแนนใหม่แต่ประธานตีความคำว่านับคะแนนใหม่เป็นลงคะแนนใหม่เว้ยผมแม่งโคตรงงอ่ะ คือเราสามารถตั้งข้อสงสัยกับการประชุมสภาได้ใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปคืออาจารย์ปิยบุตรก็ตีความให้ฟังว่าการนับกับการลงแม่งไม่เหมือนกันเว้ยและใครก็เข้าใจว่าคำว่านับกับลงแม่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับฝ่ายรัฐบาลครับก็ยังจะดึงดันที่จะให้นับคะแนนใหม่ครับเพราะเมื่อวานครับรัฐบาลครับโหวตแพ้ฝ่ายค้านครับเกี่ยวกับการตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบจากม.44ของคสช.นะครับคือเป็นแค่กรรมธิการศึกษาผลกระทบม.44อ่ะเพื่อนๆ เข้าใจไหมคือไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะสาวเรื่องเอาความแค่ศึกษาว่ามันมีผลกระทบมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างจะได้ปรับแก้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยรัฐบาลเขาไม่ยอมไงเขาแพ้โหวตเขาไม่ยอมไงเขาจะลงคะแนนใหม่ท่าเดียวเลยไงผมก็เลยแบบอะไรวะมึงทำอะไรกันวะคือทำไมเวลาฝ่ายค้านโหวตแพ้ไม่เห็นเขาออกมางอแงแบบเนี้ยคือโตๆกันแล้วอะ
เป็นถึงส.ส.เป็นถึงตัวแทนของประชาชนนะแต่แบบคือแพ้ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ดิเพื่อนๆก็เห็นฝ่ายค้านเขาแพ้แล้วเขาออกมาโวยวายไหมเฮ้ยกูขอนับใหม่กูขอนับใหม่มันไม่มีก็เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่าประชุมวันนี้จะเป็นยังไงต่อในเมื่อประธานแล้วก็รัฐบาลที่ดึงดันที่จะนับคะแนนใหม่ครับก็ถึงช่วงที่องค์ประชุมต้องนับองค์ประชุมนะครับว่ามาครบไหมคือถ้าไม่เกิน250คนจะประชุมต่อไม่ได้คือวันนี้ฝ่ายค้านเขาอะมาเข้าประชุมเพื่อให้เปิดประชุมได้แต่ฝ่ายค้านเขายืนยันคำเดิมว่าเขาจะไม่ร่วมนับคะแนนแล้วก็จะไม่อยู่ในห้องประชุมก็คือ walk out เหมือนเดิมถ้ารัฐบาลยังดึงดันที่จะนับคะแนนใหม่ถ้าประธานยังดึงดันที่อยากให้นับคะแนนใหม่นะครับผมขอปิดการแสดงตนครับขอปิดการแสดงตนรายงานครับมีผู้แสดงตนเข้าประชุม240ท่านไม่ครบองค์ประชุมนะครับขอปิดประชุมครับคือตอนนี้สภาล่มรอบที่2จ้าคือมันยังไงวะคือเมื่อวานเว้ยนับองค์ประชุมฝ่ายค้านก็ไม่ลงแหละได้92คนรัฐบาลฮะเพื่อนๆงงมั้ยได้92องค์ประชุมแต่ตอนลงคะแนนรัฐบาลได้200กว่าคะแนนมันมาจากไหนอ่ะคือมันมีการเสียบบัตรแทนเหรอมันไม่ได้นะเว้ยเนี่ยมันดูไม่โปร่งใสเลยเพื่อนๆทั้งที่มันถ่ายทอดสดอ่ะรัฐบาลลงไป200กว่าคะแนนแต่พอนับองค์ประชุมเหลือ92มันเกิดอะไรขึ้นวะคือฝ่ายค้านเขายืนยันแล้วที่เขาจะไม่ลงองค์ประชุมครับคือยังไงฝ่ายค้านก็ walk out เพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบแล้วคือ walk out แล้วล่ะคือเดินออกกันหมดแล้วจากที่ประชุมสภาผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมถึงต้องให้นับใหม่อ่ะคือเขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หรือยังไงคือมันเป็นแค่กรรมธิการที่ตั้งมาเพื่อศึกษาผลกระทบจากม.44 เฉยๆเพื่อเอาไปปรับแก้ในอนาคตมันก็ดีแล้วนี่มันก็เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายใช่ไหมก็อันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็แก้มาเหลือออกไปก็แฟร์ผมว่าวินวินนะทำไมวะทำไมถึงไม่ยอมให้ตั้งวะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออธิบายให้ฟังแบบนิดนึงนะเพื่อนๆคือไอการนับคะแนนใหม่เนี่ยมันใช้ตามข้อบังคับที่85ของการประชุมสภานะถ้าจำไม่ผิดเป็นข้อบังคับในสภาถ้าคะแนนไม่ห่างกันเกิน25คะแนนสามารถนับใหม่ได้โดยใช้ข้อบังคับนี้แต่เพื่อนๆรัฐบาลนี้เสียงปิ่มน้ำนะครับเสียงรัฐบาลกับเสียงฝ่ายค้านห่างกันแค่10กว่าคะแนนถ้าจำไม่ผิดคือ10คะแนนรัฐบาลกับฝ่ายค้านห่างกันแค่10เสียงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โหวตมันไม่มีทางเกิน25เว้ยหมายความว่าถ้าไม่เกิน25รัฐบาลจะตีรวนขอนับใหม่อย่างนี้ตลอดเพื่อนๆคือมันจะเป็นบรรทัดฐานเลยเว้ยว่าเอ้ยรัฐบาลโหวตแพ้ขอนับใหม่ขอลงใหม่ขอนับใหม่ขอลงใหม่อยู่เงี้ยคือคิดว่ามึงเล่นขายของเหรอวะเฮ้ยเรื่องบริหารประเทศเรื่องของประเทศเลยนะเว้ยคือรัฐบาลคุณจะอ้างว่าแบบทุกครั้งถ้าคุณแพ้คุณก็จะใช้ข้อ85นี้เพื่อนับใหม่ตลอดอย่างนี้เหรอคือมันไม่มีทางเกิน25คะแนนอยู่แล้วเพื่อนๆคือถ้าเกิน25คะแนนอ่ะมันไม่ต้องนับใหม่ไงใช่ไหมมันถือว่าเป็นเอกฉันท์ก็จะอธิบายตรงนี้ไว้ฟังให้เป็นความรู้ความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมเขาอยากที่จะนับใหม่นะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับจอตามเมื่อวานวันนี้ฝ่ายค้านก็ walk out เหมือนเดิมครับยืนยันคำเดิมว่าจุดยืนที่จะไม่ร่วมนับคะแนนกับรัฐบาลแล้วก็walk out ครับไม่ประชุมด้วยก็คือถ้าองค์ประชุมไม่ครบคือต้องปิดประชุมทันทีที่จริงอ่ะถ้าองค์ประชุมไม่ครบตั้งแต่แรกอ่ะไม่สามารถเปิดประชุมได้นะเออแต่ฝ่ายค้านเขาบอกเขาอยากมาช่วยอยากทำงานร่วมกันให้ได้แต่อยากให้รัฐบาลยอมรับผลที่มันตัดสินไปแล้วคือเขาแพ้เรื่องตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากม.44 ของคณะรัฐประหารนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะว่าทำไมรัฐบาลเขาถึงไม่อยากให้ตั้งกรรมธิการนี้เพราะรัฐบาลชุดนี้ก็สืบทอดอำนาจมาจากคสช.ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมเออเพราะกลัวจะมีผลกระทบกับเขามั้งอะไรแบบนี้แต่ก็นั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผลมันก็ออกมาแล้วว่าแพ้ก็คือแพ้ครับแพ้ก็แพ้ไปสิเขาก็ไม่ได้ไปจับไปทำอะไรแค่ศึกษาเฉยจะเป็นจะตายอะไรกันนักหนาใช่ไหมนี่มีทวิตจากส.ส.วิโรจน์นะครับเออผมมา follow IG เขาบอกว่าอุตส่าห์กดแต่เรียกลิงตั้ง3ครั้งลิงก็ไม่มาเพราะลิงอยากได้กล้วยหวีใหญ่วันนี้แถมข้างที่เป็นเพื่อนลิงพอรู้ว่าลิงจะได้กล้วยหวีเบอร์เริ่ม
ก็เลยมาขอกล้วยบ้างลิงกับข้างกระโดดโลดเต้นกันใหญ่ขนาดงูก็ยังจะเปลี่ยนเป็นสัตว์กินพืชเลยเพราะกล้วยถ้าจะอร่อยเย็ดเกนเหน็บแนมจนเจ็บแสบก็คลิปนี้คงมีอะไรพูดเท่านี้นะครับรู้สึกว่าพูดนานไปแล้วเออที่จริงกะว่าจะทำคลิปแค่ประมาณ 3-4 นาทีมันยาวเกินไปก็นั่นแหละครับแพ้ก็ต้องยอมรับความไม่แพ้นะจ๊ะฝ่ายค้านร็อกเอาอะแล้วอยากลงคะแนนใหม่ป่ะล่ะก็ฝ่ายค้านร็อกเอาอะครับไม่พลาด When they hear the sound of the drum they'll be saying oh lord here they come Yeah here we come Here we come Here we come Here we come.